คลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สำสร้างสื่อนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่ออ้าวพูดคำเดียวกันกันในคลิปเลยนะครับจะมาแนะนำนะครับเทคนิคการตัดต่อวิดีโอนะครับอย่างไรนะครับให้มันดูสมูทนุ่มนวลแล้วก็นะครับแสดงเนื้อหาในสิ่งที่เรากำลังพูดในจังหวะนั้นขึ้นมานะครับอย่างเช่นนะครับเมื่อเราพูดถึงชื่อเรานะครับในจังหวะนี้เราก็จะให้ปรากฏชื่อของเราโผล่ขึ้นมาในหน้าจอนะครับจากนั้นพอพูดถึงสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยก็ให้มีสมาร์ทโฟนโผล่ขึ้นมาในหน้าจอแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีวิธีการแทรกนะครับสิ่งเหล่านี้เข้ามาในคลิปสอนของเราได้ยังไงเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันครับอันดับแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับผมจะแนะนำตัวเองนะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อนะพอพูดคำว่าครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อตรงนี้ผมก็จะให้มีข้อความครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็มาที่ข้อความนะครับเนี่ยนะครับมาที่ข้อความแล้วก็ไปที่เพิ่มหัวเรื่องนะครับคลิกลงไปที่เพิ่มหัวเรื่องจากนั้นนะครับก็พิมพ์ข้อความขึ้นมานะครับผมก็จะพิมพ์คำว่าครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อก็แล้วกันนะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่ออย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับทำยังไงมันจะน่าสนใจนะครับเพราะตัวหนังสือแล้วก็พื้นหลังเนี่ยมันถูกกลืนกันแบบนี้นะครับผมก็จะต้องมาใช้เอฟเฟคนะครับนี่นะครับเอฟเฟคของตัวหนังสือนี่นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับเช่นอาจจะทำเงาหรือทำเป็นตัวหนังสือที่ใช้แต่ขอบนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเกิดขอบขึ้นมานะครับแล้วก็สีตัวหนังสือนะครับเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นก็ได้นะครับก็ลองดูว่าสีไหนที่ดูแล้วมันชัดนะครับขอบสีอะไรนะครับหรือนะครับเดี๋ยวลองใส่สีผมเปลี่ยนรูปแบบดีกว่านะครับเปลี่ยนรูปแบบเป็นพื้นหลังไปเลยเนี่ยนะครับให้มีพื้นหลังไปเลยจะอ่านง่ายเนี่ยเป็นแบบนี้ไปดีกว่านะครับนี่พื้นหลังเสร็จแล้วสีตัวหนังสือสีดำอย่างนี้น่าจะอ่านง่ายกว่านะครับแล้วก็ฟอนต์นะครับแล้วก็เลือกจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับเสร็จแล้วขนาดนะครับของฟอนต์อย่างเงี้ยโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราครับแทรกข้อความขึ้นมาแบบนี้สังเกตว่านะครับขณะที่เราพูดไปพูดไปเนี่ยตัวหนังสือตัวนี้ก็จะโชว์ค้างอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับมันควรจะขึ้นมาแป๊บเดียวในช่วงที่เราพูดถึงชื่อนี้แล้วก็หายไปนะครับแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อนะครับจำมาเนี่ยนะครับพอพูดถึงคำว่าครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อนะครับเราก็ให้มันโผล่มาตอนที่เราพูดชื่อพอพูดชื่อเสร็จก็ให้มันหายไปทำยังไงนะครับวิธีการเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับให้เราคลิกลงไปที่ชื่อนี้นะครับเป็นที่ข้อความนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีเมนูตัวนี้โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยมีรูปถังขยะแล้วก็มี3จุดจากนั้นคลิกลงไปที่3จุดครับนี่นะครับขึ้นมาก็จะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้และเลือกไปที่เมนูชื่อว่าแสดงเวลาครับนี่นะครับไทม์ไลน์นะครับนี่ขึ้นมาแล้วสีม่วงๆนี่แปลว่านะครับเราจะให้มันโชว์ช่วงไหนหายไปตอนไหนและโชว์นานแค่ไหนก็คือตัวสีม่วงนี่แหละนะครับผมก็จะให้มันเริ่มจากจังหวะนี้นะครับผมก็เลื่อนเข้ามานะครับพอพูดเสร็จให้มันหายไปนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นและหายไปก็คือตัวสีม่วงนะครับตัวเนื้อไทม์ไลน์สีม่วงนี้นะครับเป็นการแสดงตัวนี้ขึ้นมานะครับผมจะเริ่มใหม่นะครับตรงนี้นะครับลองเพลย์ดูครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนมาเร็วเกินไปใช่ไหมแล้วก็ขยับไปอีกนะครับพอพูดคำว่าครูอภิวัฒน์ก่อนค่อยขึ้นตัวหนังสือเงี้ยนี่นะครับครูอภิวัฒน์สอนสื่อนะครับจำมานี่เห็นไหมครับพอโชว์มาแป๊บหนึ่งก็ให้หายไปเห็นไหมพอโชว์มาแป๊บหนึ่งก็หายไปไม่ได้ให้อยู่นานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับหายไปการถ่ายคลิปในสมาร์ทโฟนอย่างไรการถ่ายคลิปเห็นไหมครับพอพูดถึงคำว่าการถ่ายคลิปนะครับเราก็ไปที่องค์ประกอบไหมนะครับไปที่องค์ประกอบแล้วก็ไปค้นหานะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับคำพูดนั้นนะครับสมมติว่าผมจะใช้คำว่าถ่ายคลิปหรือถ่ายวิดีโอได้ไหมลองดูนะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยมีคำพ้นอยู่นะครับถ่ายวิดีโอนี่นะครับมันก็จะมีตัวอย่างนะครับเราอาจจะเอาพวกนี้แหละ insert เข้ามาแทรกเข้ามาเนาะนี่นะครับ
จากนั้นนะครับก็ลองเลือกรูปไหนก็ได้ที่น่าสนใจนะครับสำหรับผมเอารูปนี้ก็ได้เอารูปนี้เข้ามานี่นะครับถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะครับพอนำรูปนี้เข้ามาเห็นไหมครับมันก็จะมีไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ของรูปนี้นะครับซึ่งเราอยากให้มันโชว์ณเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเห็นไหมนะครับแล้วพอเราพูดเสร็จก็ให้มันหายไปนี่นะครับลองดูครับครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับการถ่ายนี่นะครับมันมาก่อนเห็นไหมครับเนี่ยการถ่ายเราก็เริ่มจากตัวนี้พอพูดแล้วค่อยให้สิ่งนั้นมันโผล่ขึ้นมานั่นเองครับการถ่ายคลิปในสมาร์ทโฟนอย่างไรการถ่ายคลิปนะครับในสมาร์ทโฟนนะครับพอพูดถึงสมาร์ทโฟนเราก็นะครับค้นหาคำว่าสมาร์ทโฟนใช่ไหมนะครับสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หาภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับคำพูดนั้นนะถ่ายคลิปด้วยสมาร์ทโฟนมีลักษณะไหนที่เป็นการถ่ายนะครับตัวนี้ได้ไหมลองดูนะครับนี่นะครับมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับพอพูดถึงคำว่าถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ให้ตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาตัวนี้ก็หายไปอย่างงี้นะครับแล้วก็นะครับปรับเวลาที่มันจะโผล่ขึ้นมานะครับและโผล่นานแค่ไหนนี่นะครับมันก็จะเป็นไทม์ไลน์ของแต่ละเรื่องเลยนะครับมาลองดูกันสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับการถ่ายคลิปในสมาร์ทโฟนอย่างไรให้น่าสนใจนะครับแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็คือเราพูดถึงอะไรก็ให้สิ่งนั้นนะครับมันinsert เข้ามามันป๊อปขึ้นมานะครับหรือว่ามันโชว์ขึ้นมาพอมันโชว์ขึ้นมานะครับพอเราพูดเรื่องอื่นเราก็สลับไปเรื่องอื่นเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้คลิปของเราเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจนะครับเทคนิคนี้ก็คือการใส่ไทม์ไลน์นะครับหรือว่าการแสดงระยะเวลาในการโชว์ข้อมูลแล้วก็นะครับหายไปนะครับในคลิปสอนนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังศึกษาเรื่องตัดต่อวิดีโอครับจะมาแนะนำนะครับการถ่ายคลิปในสมาร์ทโฟนอย่างไรให้น่าสนใจนะครับซึ่งนะครับหรือตรงไหนที่เราจะเป็นตัวหนังสือแล้วก็ใส่ตัวหนังสือเข้ามาเหมือนกับคำว่าครูภิวัฒน์นั่นแหละนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของเวลานะครับก็จะทำให้คลิปของเรานั้นดูดีน่าสนใจนั่นเองนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการตัดต่อคลิปด้วยแคนวากันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ